มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงสำหรับในวันนี้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับในไม้ที่2เนาะวันนี้เทรดมาแล้ว1ไม้นะก็ได้กำไรมา26เหรียญอ่ะเดี๋ยวให้ดูไม้ที่เทรดไปวันนี้ก่อนนะครับไม้ที่เทรดไปวันนี้ก็อันนี้เทรดไม้ละ5นาทีนะครับอันนี้ผมเทรดไม้5นาทีนะสำหรับในอันนี้นะครับสำหรับไม้ตรงนี้เนาะอันนี้ผมเทรดไม้5นาทีเพราะว่าในไทม์เฟรม1นาทีมันไม่มีจุดเข้านะครับทุกคนจุดเข้ามันมีน้อยมากผมก็เลยได้เทรดไทม์เฟรม5นาทีนะครับก็นี่เนาะราคาก็งึกงักงึกงักไปไปมานะครับนี่นะขึ้นลงขึ้นลงสุดท้ายก็วิ่งลงจบชนะไปนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานของผมออเดอร์แรกในวันนี้เนาะที่กดมาก่อนหน้านี้นะครับก็จบไปชนะสวยงามนะครับไปต่อไปเดี๋ยวเราไปลุยในไทม์เฟรม1นาทีกันแล้วก็เดี๋ยวหาจุดเข้าเนาะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับได้จุดเข้าแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลง1ไม้นะครับก็เหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะนู่นเลยนะต้องลากย้อนกลับไปนานมากนะครับ นี่เราต้องดูตั้งแต่ต้นเทรนเลยนะครับดูในพี่ริมน่าจะเห็นไม่ชัดเนาะต้องดูในเทรดดิ้งวิวนะครับนี่เห็นไหมถ้าเราย้อนไปต้นเทรนนะครับเราจะเห็นว่ากราฟปัจจุบันเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับยาวมาถึงปัจจุบันนี้เนาะก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตนะครับนี่เนาะก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้แรกของเราในไลฟ์นี้นะครับแต่ว่าเป็นไม้ที่2ของผมในวันนี้นะฮะอ่ะมาลุ้นกันนะครับโอ้ย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 แน่กระตุกแรงนะเราอะเอ็นกระตุกอะโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับไม้ที่1ของผมในไลฟ์นี้แต่ว่าเป็นไม้ที่2ของผมในวันนี้นะครับนับว่ามันเป็นไม้ที่2แล้วกันเนาะโอเคไหมเดี๋ยวจะพูดยาวเกินนะครับอ่ะก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับไม้ที่2นี้เนาะก็นี่นะครับทำกำไรไม่ได้ 26.47 เหรียญ นะครับก็กำไรเอาไปรวมกับก่อนหน้าที่ได้มา 26.47 เหรียญเหมือนกันนะครับเท่ากับตอนนี้เทรดมาแล้ว2ไม้นะครับชนะรวดทั้ง2ไม้เลยนะครับผมทำกำไรไม่ได้ที่ 52.94 เหรียญแล้วนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,800 บาทแล้วนั่นเองนะครับก็เป้าวันนี้นะครับอยู่ที่129เหรียญกับอีก11เซนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ขาดอีก 76.17 เหรียญนะครับผมจะทำได้ไหมนะครับโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไม้ต่อไปก็เหมือนเดิมนะผมจะเทรดที่ 32.28 เหรียญนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับโอเคครับอันนี้จบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตยังตัดลงอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราดูแอคชั่นอีกสักประมาณ 4-5 แท่งแล้วกันนะครับถ้ามันยังเทรดลงได้ผมจะหาจังหวะเทรดลงนะครับแต่ถ้ามันเทรดลงไม่ได้ก็เดี๋ยวปล่อยก่อนเนาะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตอนนี้ราคาวิ่งขึ้นมาแรงมากนะครับทุกคนเห็นไหมว่าราคามีแอคชั่นว่าวิ่งขึ้นแรงนะครับอาจจะเป็นเหมือนที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้ก็ได้เนาะที่มันจะมาเป็นทรงนี้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นทรงนี้จริงมันก็แพ้แน่ๆไม้เนี้ยนะครับถ้าผมเทรดลงเนาะเพราะนั้นเราก็แค่ต้องลุ้นแล้วฮะให้กราฟแท่งนี้ไม่วิ่งขึ้นมาสูงกว่าแนวต้านแนวขาวข้างบนนี้นะครับแค่นั้นเลยนะครับ เพื่อที่ไม่ให้มันคอมพีตแอคชั่นเนาะประมาณนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะจบชนะได้ไหมนะครับได้แค่นี้จริงๆไม้นี้นะครับคือจุดเข้าเนี่ยโอกาสชนะยังสูงอยู่นะครับแต่เสี่ยงแพ้เหมือนกันนะเสี่ยงแพ้ก็สูงนะครับใช้คำนี้แล้วกันเนาะโอเคลุ้นกันนะครับเหมือน50-50นาทีเนี่ย น่ากลัวเนาะโอเคครับไม้ที่3นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะแบบใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดก็เกิดแอคชั่น
การกลับตัวขึ้นมานะครับขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเซนสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนท้อเลยเจอจุดแบบนี้เข้าไปโอเคครับไม้ที่3แพ้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับสำหรับไม้ที่4ผมจะเทรดที่ 80.69 เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะกู้ทั้งหมดที่ผมแพ้ไปในไม้ที่3กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราไปว่ากันใหม่ในไม้ที่4นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเนาะตรงนี้ผมคิดว่าผมอาจจะรอให้เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทอีกครั้งหนึ่งนะครับตัดลงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลงสลับไม้ต่อไปนะครับไม้ที่4เนาะก็เดี๋ยวตรงนี้รอให้เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทอีกครั้งนึงก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะระหว่างเทรนขาขึ้นที่เพิ่งเกิดตรงนี้นะครับกับเทรนขาลงที่มีมาตั้งแต่บีมาโบใครจะเป็นผู้ชนะกันนะครับตอนนี้แรงซื้อกับแรงขาย2ฝั่งนี้ตีกันอยู่นะครับเทรนขาลงภาพใหญ่เนาะแล้วก็เทรนขาขึ้นภาพเล็กนะครับดูกันผมเชียร์ภาพใหญ่ฮะเพราะผมจะเทรดลงฮะโอเคอู้โอเคครับผมไม้ที่4ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมตั้ง pending order ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเทรดลงให้อัตโนมัติ1ไม้นะครับก็เหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะใหญ่ตั้งแต่นานมากแล้วนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้นะแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับล่าสุดเกิดแอคชั่นการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับซึ่งขึ้นมาได้สูงมากพอสมควรแล้วแล้วก็ปัจจุบันเริ่มเกิดแอคชั่นการกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะวิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทนี้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหแรงซื้อแรงขายสู้กันหนักมากนะครับแรงซื้อจากเทรนขาขึ้นภาพเล็กนะส่วนแรงขายมาจากเทรนขาลงภาพใหญ่นะครับอุ้ยมันยังจะมีกระโดดกลับไปปิดเขียวโอ้โหยอมผมยอมฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วแอยอมแพ้ฉันยอมแพ้เจ้าแต่โดยดีโอ้โหสุดจริงนะครับตรงนี้นะโอเคครับมาที่4แพ้นะครับทุกคนโอ้เสียดายนะทำไมมันไม่ลงโอ้ในเทรดดิ้งวิวปิดเป็นแท่งแดงนะครับแต่ว่าในพิลิมมันปิดเป็นแท่งเขียวเนาะก็เหลื่อมกันนิดนึงนะครับแต่สังเกตราคาเปิดนะราคาเปิดก็ไปเปิดอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมราคาเปิดก็ไปเปิดอยู่ข้างล่างนะครับตรงกันกับเซิร์ฟเวอร์ของในเทรดดิ้งวิวเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ราคามันน่าจะมีกระชากเล็กน้อยนะครับโอ้โหดีดไปปิดโคตรเฟลเลยตรงนี้เศร้าอะโอเคครับไม้ที่4แพ้นะครับก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่5นะครับไม้ที่5ผมจะเทรดที่201เหรียญกับอีก74เซนต์นะครับตรงนี้ถ้าชนะกำไรที่ผมได้กลับมานะครับมันจะ161เหรียญกับ39เซนเลยนะครับแล้วก็มันจะส่งผลให้ผมทำกำไรไปได้ถึง101เหรียญกับ35เซนเลยนะครับถ้าผมชนะไม้ที่5นี้กลับมาได้นั่นเองนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมไม้ที่
5นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะอันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นนะครับในภาพระยะสั้นนี้นะครับการวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงณช่วงนี้นะครับแค่ช่วงสั้นๆนี้นะน่าจะมีมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับน่าจะกลับตัววิ่งลงมาตามภาพระยะสั้นของเขานั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ที่เท่าไหร่นะไม้ที่5นี้นะครับมาดูกันนะครับโอ้โอเคไม้ที่5นี้แพ้นะครับเรียบร้อยไม่เป็นไรเราทำดีที่สุดแล้วนะครับต่อไปเป็นไม้ที่9นะครับทุกคนไม้ที่9ผมจะเทรดที่504เหรียญกับ34เซนนะครับก็ถ้าชนะนะครับมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไปไม้ที่6สิไปลุยกันต่อเลยไม้ที่6สิเมื่อกี้พูดไม้ที่9ใช่ไหมหรือผมหลงอะไรสักอย่างนึงงี้เดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับก็นี่เนาะถ้าผมชนะไม้ที่6นะครับมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไป3ไม้ก่อนหน้ากลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะรอให้เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทอีกรอบนึงนะครับตัดลงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลงสลับไม้ที่6นะครับโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลง1ไม้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะเหตุผลเดิมนะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะคือผมเชื่อมั่นในภาพระยะสั้นตรงนี้นะครับแน่นอนตอนนี้ราคาเริ่มเสียทรงเทรนขาขึ้นแล้วนะครับถ้าสังเกตดีๆเนาะเราจะเห็นว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยเหมือนจะเริ่มไม่ค่อยเข้ามามีผลมากแล้วนะครับกราฟเริ่มเสียทรงแล้วนะแปลว่าราคาน่าจะมีแรงขายเริ่มเข้ามามีผลมากในณช่วงนี้แล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสกลับตัวลงมาได้นะครับก็ตามนี้เนาะด้วยภาพรวมตามนี้นะครับบ่งบอกได้ค่อนข้างชัดว่าแรงขายปัจจุบันน่าจะมีเยอะนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าเริ่มเกิดการกลับตัววิ่งลงมาแล้วด้วยก็น่าจะวิ่งลงมาตามแรงขายที่มีมากในภาพใหญ่ที่เราวิเคราะห์กันเมื่อกี้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะมาลุ้นกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับจะเทคโปรฟิตหรือจะสต็อปลอสมาดูกันนะครับปิดตาได้ไหม ไม่อยากดูเลย ไม้นี้นะครับ504ดอลลาร์กับ34บาท34สตังค์นะครับเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะว่าพอคิดเป็นเงินไทยแล้วไม้นี้ผมกดไปด้วยจำนวนเงินกี่บาทนะครับผมว่านู่นนะ16,000อ่ะ 15,000 16,000อ่ะอุ้ยดูกันว่าจบชนะไหมนะครับอย่าเหมือนเมื่อกี้นะอย่านะYes! Yes! ชนะนะครับขอกดหัวใจให้ผมหน่อยสักดวงได้ไหมครับต้องการกำลังใจมากเลยครับนาทีนี้ครับเฮ้ยเราได้ไม้ฟรีมาทุกคนเราได้ไม้ฟรีมา2อันนะครับเดี๋ยวเรากดเล่นกันดีกว่า สวยใช่ไหมเริ่มลงแล้วว้าฮ่าๆๆก็มาดีครับผมมาของจริงนี่ทำเป็นพูดเมื่อกี้แพ้อยู่หยกๆกันแต่เพิ่งแพ้มาหยกๆโอเคครับก็ไม้ที่6จบชนะนะครับสำหรับวันนี้นะก็วันนี้เทคโปรฟิตนะครับเส้นกั้นบางๆระหว่างเทคโปรฟิตกับสต็อปลอสนี่มันช่าง เหนื่อยเหลือเกินเนาะกว่าจะกดได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันหน่อยนะครับว่าเมื่อกี้เนาะไม้เมื่อกี้ต้องไปแปลงในบิตครับนี่มาเดินไปไม้เมื่อกี้นะครับที่ผมกดไปนะ500กว่า USDT นะครับ
เมื่อคิดเป็นเงินไทยมันอยู่ที่กี่บาทนะครับนี่เนาะ504ดอลลาร์504 USDT กับ304.34 USDT นะครับไม่รู้ไม่ต้องพูดยังไงดีอ่ะโอเคนี่นะครับนี่นะครับตามราคา USDT ปัจจุบันนี้นะครับมันจะอยู่ที่35.47สตางค์ต่อ1เหรียญ USDT นะครับไม้เมื่อกี้ที่ผมกดไปก็คือ500กว่า USDT นะเมื่อคิดเป็นเงินไทยนะครับไม้เมื่อกี้ที่ผมกดไปคือ 17,844 บาทกับ20สตางค์นั่นเองนะครับถ้าแม่เห็นนี่แม่ยึดตังค์แล้วนะแม่บอกว่าเอาตังค์ไปใช้สุรุ่ยสุร่ายแล้วเกิดนะครับแม่คงด่าตายเลยเด้ออ่ะแต่โอเคครับก็จบไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับมันดึกแล้วเนาะเดี๋ยวสรุปภาพรวมเลยนะครับถ้าเข้าแท่งต่อไปเรียบร้อยฮะไหนอ๋อถ้าเข้าแท่งต่อไปเขียวๆเลยนะเออเรียบร้อยเลย อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปบริษัทพันโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลงานเป็นยังไงเนาะอ่ะนี่เลยนะครับดูที่มุมซ้ายบนนะก็วันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมด4ชั่วโมงเป๊ะเลยนะครับ เป็นรายแรกที่นานขนาดนี้นะครับที่กลับมาเทรดพอร์ตใหญ่นะ ก็4ชั่วโมงนะครับก็วันนี้นะครับเทรดไปทั้งหมด6ไม้นะครับทุกคนไม้แรกเนี่ยเทรดมาก่อนที่จะมาไลฟ์แล้วนะครับแล้วก็ไม้ที่2ถึงไม้ที่6เนี่ยก็เทรดในไลฟ์นี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับลุ้นระทึกมากซะเหลือเกินนะครับ มากซะเหลือเกินนะครับก็จบทำกำไรมาได้นะครับสำหรับวันนี้เนาะ6ไม้นี้ก็ได้กำไรมาที่141เหรียญกับ70เซ็นต์นะครับก็ที่มันได้กำไรมาน้อยเพราะว่ามันมีไม้ขาดทุนด้วยเนาะกำไรที่ได้มาในไม้สุดท้ายนี้มันต้องเอาไปหักลบกับที่ขาดทุนมาใน3ไม้ก่อนหน้าด้วยนั่นเองนะครับก็เลยจบมากำไรเยอะพอหักขาดทุนแล้วก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็นี่เนาะเหลืออยู่ที่141เหรียญกับ70เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมขอจดบันทึกนิดหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า141เหรียญกับ71เซ็นต์นี้กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับจะเป็นเงินไทยกี่บาทแล้วก็จะทำให้ผลงานรวมของผมจากเดิมที่มีอยู่ 16,000 บาทเนี่ยหรือว่า455ดอลลาร์กว่านี้เติบโตขึ้นไปเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับ 6597.25 นะครับปึ๊บนี่เลยนะครับก็สลับ141เหรียญกับ70เซ็นต์นะครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็คิดเป็นเงินไทยได้อยู่ที่ 5,027 บาทกับอีก52สตางค์นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับวันนี้นะแล้วก็ภาพรวมนะครับตอนนี้พอร์ตผมนะพอร์ต 6,000 เหรียญนี้นะครับก็ทำกำไรมาได้ที่597เหรียญกับอีก25เซนแล้วนั่นเองนะครับก็คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 21,190 บาทกับอีก43สตางค์นั่นเองนะครับก็หารเฉลี่ยแล้วนะครับตลอด5วันที่ผ่านมานี้เนาะก็ผมทำกำไรได้เฉลี่ยวันละ 4,238 บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามาดู performance ของผมนะครับนี่เนาะค่า AGR ของผมนะครับจะอยู่ที่ 1.92% นะครับแปลว่าในทุกๆครั้งที่ผมเทรดนะครับพอร์ตผมจะโตขึ้นครั้งละ 1.92% นั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับก็โดยรวมสุดยอดนะครับถือว่าสุดยอดนะฮะวันนี้เนาะโอเคนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผลงานวันนี้นี่ก็คือกราฟของพอร์ตผมณตอนนี้นะครับโอ้พุ่งชี้ฟ้าเลยนะครับนึกว่าวันนี้กราฟจะดิ่งลงเหวมาตรงนี้ซะแล้วเนี่ย นึกว่าจะดิ่งลงมาซะแล้วนะครับไม่ดิ่งนะ ยังขึ้นไปต่อนะครับโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็เหนื่อยเนาะ ลุ้นระทึกซะเหลือเกินโอเคครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับผลงานของผมในวันนี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับในไลฟ์นี้นะครับก็ขอจบไลฟ์เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยการเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้เห็นช็อตลุ้นระทึกหลังจากที่รอคอยกันมาเนิ่นนานนะครับน่าจะนานแล้วเนาะที่ผมไม่ได้เทรดไม้ใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะ
สมกับการรอคอยแล้วนะครับใครที่แบบรอผมกดไม้ใหญ่แบบนี้อยู่นะครับตามนี้เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูไลฟ์นี้นะครับแล้วชอบอยากจะสนับสนุนไลฟ์นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้ได้นะครับก็เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สนับสนุนผมแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ที่จริงมันก็มีระดับ VIP แล้วก็พรีเมียมด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับในแต่ละระดับก็จะมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมนี้ก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นสิทธิพิเศษแบบ VIP แล้วก็แบบพรีเมียมกันได้นะครับอันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนกันเข้ามาขอบคุณล่วงหน้าเอาไว้ณที่นี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูไลฟ์นี้แล้วชอบนะครับอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทดนี่เหมือนกันกับผมบ้างนะครับเปลี่ยนจำนวนเงินก่อนนะมือลั่นนะฮะอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทดนี่เหมือนกันกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆก็จะมีผมเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาให้โดยตรงเลยนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมีผมคอยสอนอะไรต่างๆให้หรืออยากจะมีผมคอยเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอะไรต่างๆก็เพื่อนๆสามารถที่จะสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมแล้วก็มาปรึกษาอะไรต่างๆกับผมได้นะครับตามนี้เลยนะอันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่สมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปนะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราเอาไว้ด้วยนะครับก็หนึ่งในนั้นไม่พ้นใครไหนไกลนะครับTradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมวันนี้ผมใช้ Tradingview ในการวิเคราะห์กราฟนะครับผมถึงสามารถที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ที่กดดันมาได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมีแพลตฟอร์มดีๆแบบนี้เอาไว้ใช้บ้างอย่าลืมไปใช้งาน Tradingview กันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ไปใช้งาน Tradingview กันเนาะก็เขาเป็นสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีประจำในช่องเรานะตอนนี้นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจใช้งาน Tradingview สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมากๆเลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้กันมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม